ครับดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับก่อนหน้านี้ทางเพื่อไทยประชุมใหญ่ไปแล้วคราวนี้ถึงคราวของพรรคก้าวไกลนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ที่หลายคนจับตาว่าคุณพิธาเนี่ยจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าล่าสุดประชุมกันไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงออกมาว่ายังเป็นเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับเพราะว่าต้องการรอความชัดเจนในเรื่องของคดียุบพรรคก่อนครับคุณผู้ชมครับวันนี้พรรคก้าวไกลจะประชุมใหญ่สามัญบรรยากาศก็คึกคักครับนำโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งวาระหลักที่พูดคุยกันวันนี้ก็คือการเดินหน้าของพรรคก็ได้โชว์ตัวเลขสมาชิกพรรคเกือบ 100,000 คนและพบว่าอัตราต่ออายุสมาชิกพรรครายปีเพิ่มขึ้นถึง3เท่าทั่วประเทศนะครับชี้ให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลนั้นเติบโตอย่างเข้มแข็งและที่หลายคนจับตาก็คือคุณพิธาจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหรือไม่แต่ว่าในที่สุดแล้วครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับทางสส.ไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับในฐานะโฆษกพรรคก็แจ้งบอกว่าในที่ประชุมมีมติขอเลื่อนการพิจารณาปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคจนกว่าจะมีข้อสรุปในเรื่องของคดียุบพรรคที่น่าสนใจในการประชุมวันนี้ครับคุณชัยธวัฒน์ก็ได้กล่าวปลุกใจสมาชิกพรรคในการต่อสู้กับคดียุบพรรคก็บอกว่าตอนนี้เหมือนเผชิญพายุใหญ่ทางการเมืองแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงมาไกลมากแล้วไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวมีแต่เดินหน้าทำงานมั่นคงในอุดมการณ์ก็ย้ำบอกว่าพรรคก้าวไกลนั้นไม่ใช่ภัยคุกคามแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมไทยในอดีตไปสู่อนาคตดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้พวกเราไม่ต้องกังวลเพราะมีแต่แสงสว่างอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นเป็นคำตอบสุดท้ายที่หวั่นไหวไม่ใช่เราแต่คนที่หวั่นไหวคือคนที่อยากจะทำลายพรรคการเมืองที่พี่น้องประชาชนต้องการพรรคก้าวไกลไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยเราไม่ใช่ภัยคุกคามของใครแต่พรรคก้าวไกลจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของสังคมไทยพรรคก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมไทยในอดีตเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตเราจะเป็นคนที่เชื่อมอดีตที่มีข้อจำกัดที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปสู่อนาคตให้พวกเราเท่าเทียมกันเท่าทันโลกเราเท่านั้นเป็นคำตอบสุดท้ายนอกจากนี้นะครับทางคุณชัยธวัฒน์ยังให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งเนี่ยนักข่าวถามกรณีที่พรรคเพื่อไทยเปิดคลิปคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลางที่ประชุมใหญ่เมื่อวานนะครับระบุว่าลูกสาวก็คือคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมี DNA เหมาะเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยก็ถามว่าคิดเห็นอย่างไรซึ่งก็มองว่าถ้าเกิดคุณแพทองธารจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จคงขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองคงไม่เกี่ยวว่ามีพ่อแม่เป็นใครครับเมื่อวานในคุณทักษิณพูดว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็น DNA ที่ลงตัวระหว่างเขากับคุณพจมานในการนำพรรคเพื่อไทยต่ออันนี้คุณมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าถ้าคุณแพทองธารนะครับจะสามารถเป็นผู้นำพรรครวมถึงเป็นผู้นำประเทศในอนาคตและประสบความสำเร็จก็คงจะขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพของคุณแพทองธารเองนะครับคงไม่เกี่ยวกับว่าเป็นมีพ่อเป็นใครมีแม่เป็นใครนะครับส่วนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็บอกว่าทำงานอยู่กับปัจจุบันครับหลังการอภิปรายล่าสุดที่ถูกมองว่าคล้ายกับเป็นการทิ้งทวนที่ช่วงหนึ่งพูดถึงการยุบพรรคนะครับก็บอกว่าอาจจะต้องทำลายล้างทางการเมืองนะครับแต่ว่ายิ่งยุบก็ยิ่งติดเทอร์โบให้พรรคที่ถูกยุบได้แต้มต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันสมเหตุสมผลตรงนี้หรือเปล่าที่ประสิทธิภาพทางการเมืองไทยมันเป็นแบบนี้ก็คือพอเลือกตั้งมาปุ๊บก็ยุบเลือกตั้งมาก็ยุบเลือกตั้งมาก็ยุบ 4-5 ครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลพรรคเดียวแต่มันเป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุกคนก็อยู่ในระบบแบบนั้นเรากลับมาสู้กันในระบบดีกว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าคนที่มีอำนาจแล้วก็คิดว่าจะยุบพรรคเนี่ยเขาได้ถามตัวเองหรือยังว่ายุบไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับมันอาจจะยุบแล้วก็อาจจะทำให้ในระยะสั้นทำให้พวกผมอ่อนแรงลงทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแรงลงทำให้ฝ่ายค้านพรรคอันดับหนึ่งมันหายไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ามันคือการติดเทอร์โบให้กับพวกผมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันยิ่งทำให้ผมได้แต้มต่อทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นพรรค